สวัสดีครับเราอยู่ที่วงเวียนอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลนะครับถือว่าท่านเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมินะครับใครที่มาจังหวัดชัยภูมิอย่าพลาดที่จะมาสักการะบูชาท่านนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะครับอยู่รอดปลอดภัยและมีความสุขกับการใช้ชีวิตในเมืองชัยภูมินะครับเดี๋ยวเราติดตามทุกทิศทั่วแดนไปสักการะท่านเลยนะครับเนาะการไหว้นะครับเจ้าพ่อพญาแลนะครับมีคำสักการะนะครับนโม3จบแล้วก็เริ่มต้นด้วยนะครับนโม3จบแล้วก็พูดคำว่ามีมินาสักการะนะสังชยภูมิทานียานังปัทธรรมอิสริยะภูริสักขุนังอภิปูชยามะชยภูมิทานียานังปัทธรรมอิสริยะภูริโสมหิทธิโกมังอนุรักษ์ฉันตุอโรคะเยนะสุเถนะจติราภาสภาโสทิพระวันตุเนนี่คือคำกล่าวสักการะบูชาเจ้าพ่อพญาแลนะครับถ้าเป็นสิริมงคลครับเดี๋ยวที่แดนจะเข้าไปไหว้ท่านแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามต่อไปนะครับ